ัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมเอเชิญยิ้มอยู่ที่แสนภูดาดเฮลคลับจังหวัดฉะเชิงเทราครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับธุรกิจหนึ่งที่เกี่ยวกับสปาน่าสนใจมากๆมันคือเกลือครับเกลือฮิมาลายันครับเกลือเนี่ยเขาจะเอามาทำแกงหรือเขาจะเอามากินหรือเขาจะเอามาทาตัวหรือจะเอามาทำอะไรวันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้จักกับธุรกิจที่เกี่ยวกับเกลือและความมหัศจรรย์ของเกลือมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์มากแค่ไหนติดตามชมครับร่วมนำเสนอโดยนิดาคาเฟ่แอนด์รีสทอรองสุวินทวงศ์รับจัดเลี้ยงด้วยสถานที่ที่หรูหราอิ่มอร่อยอย่างราชาแต่ราคาเข้าถึงได้วันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณอาดิฟมูฮัมหมัดครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสลามครับครับผมให้สลามคุณผู้ชมนิดนึงครับสลามุอะลัยกุมครับคุณอาดิฟครับเป็นชาวต่างชาติจากประเทศไหนครับปากีครับปากีสถานครับปากีสถานโอ้พูดไทยเก่งมากเลยนะครับเป็นคนไทยแล้วครับโอ้อัลฮัมดุลิลละห์ธุรกิจที่ทําอยู่ณตอนนี้เนี่ยคือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเกลือครับเป็นเกลือเรียกเกลือแชมพูเกลือฮิมาลัยครับอ๋อมันจะเป็นภูเขาฮิมาลัยครับครับฝั่งปากีสถานมีภูเขาฮิมาลัยด้วยครับครับด้วยภูมิประเทศของปากีสถานมีเกลือฮิมาลัยอยู่ครับแล้วคุณอดิปก็เลยนำเข้ามาครับธุรกิจตัวนี้เกิดขึ้นมากี่ปีแล้วครับประมาณประเทศไทยประมาณ 16-17 ปีแล้วครับหลายๆคนยังไม่รู้แม้ตัวผมเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าเกลือฮิมาลายันนี่ผมมีความรู้สึกว่าเพิ่งจะมาเป็นที่รู้จักเมื่อไม่กี่ปีแต่จริงๆแล้วมานานแล้วใช่ครับประโยชน์ของเกลือฮิมาลายันที่คุณอดิปเอามาทำมันคือประโยชน์ทำอะไรบ้างครับก็มีเรามีเป็นกุ้งไฟเกลือด้วยครับแล้วก็มีเกลือเป็นทานได้ด้วยครับเกลือกุ้งไฟเกลือมีบำบัดเยอะครับเป็นเหมือนเป็นใครมีปัญหาภูมิแพ้หรือไมเกรนก็ปวดหัวก็มีช่วยได้เหมือนกันครับครับคือเอาเกลือมาทั้งก้อนครับแล้วก็ใส่โคมไฟเข้าไปแล้วเอาไปไว้ในห้องครับก็คือจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ใช่ครับในหลายๆโรคเลยเป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องความสวยงามด้วยครับครับและธุรกิจที่ผมมาที่แสนภูดาดเฮลคลับวันนี้เนี่ยคือเกลือเอามาทำอะไรทีนี้เราทำเป็นห้องเกลือครับห้องเกลือใช่ครับเราเป็นแผ่นเกลือเราใช้เป็นทำเป็นห้องเกลือเลยครับทั้งห้องนี่คือเป็นเกลือเลยแล้วให้ตัวคนเข้าไปอบใช่ครับเพื่อเป็นการสปาใช่ครับเกลือนี่ทำเป็นประจุลบครับประจุลบใช่ครับประจุลบเป็นได้ช่วยสุขภาพครับช่วยเรื่องสุขภาพด้วยนะครับนอกจากเอามาอบตัวเอามาทำโคมไฟทำอะไรได้อีกครับทำเกลือนี่เรากินได้ด้วยครับครับสุขภาพครับเหมือนกันเป็นเรียกเกลือเป็นแชมพูเกลือฮิมาลัยเป็นดำครับก็เป็นกินได้ครับเรามีโอโยมีทุกอย่างเอกสารมีครบหมดครับคือทางบริษัทของคุณอดิปเนี่ยดูแลทั้งเรื่องห้องเกลือขายเกลือที่จะเอามารับประทานก็ได้ใช่ครับโคมไฟก็มีใช่แล้วก็ความน้ำครับแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อซื้อเกลือก็ได้สามารถติดต่อเข้ามาที่จะทำห้องเกลือที่สปาของคุณก็ได้ครับและวันนี้นอกจากที่เราจะมาแนะนำบริษัทของคุณอดิฟแล้วนะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสปาที่แสนภูดาดที่เขาเป็นลูกค้าของบริษัทคุณอดิฟนะครับแล้วเขาทำห้องเกลือที่สมบูรณ์แบบแล้วและเราก็จะคุยกับคุณหมอด้วยว่าประโยชน์ของห้องเกลือนั้นมีอะไรบ้างและวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราขอเชิญพบกับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยครับคุณหมอค่ะหมอพรพันธ์นะคะครับแสนภูดาดเฮลคลับค่ะครับวันนี้คุณหมอจะพาผมไปชมห้องอะไรบ้างครับจะมาแนะนำห้องเกลือฮิมาลายันที่ซอลนะคะครับผมคุณหมอเชิญนำผมไปเลยครับว่าที่นี่แสนภูดาดมีห้องอะไรบ้างห้องแรกนี่คือห้องอะไรครับห้องอบหินภูเขาไฟค่ะอันนี้จะเป็นหินเขาเรียกว่าภูเขาไฟแล้วทำเป็นเจอร์เบเนียมบอลสปาเพิ่มการเผาผลาญประเด็นหลักในวันนี้เนี่ยที่เรามาธุรกิจของคุณอดิปที่คุณหมอตัดสินใจเลือกมาอยู่ในแสนภูดาดก็คือห้องอบเกลือฮิมาลายันใช่ค่ะฮิมาลายันพิงซอลค่ะห้องเกลือนี้เป็นอย่างไรพาผมไปชมเลยครับคุณหมอค่ะเชิญครับเชิญค่ะว้าวโอ้Amazing มากเลยคุณผู้ชมหูทั้งห้องนี่คุณหมอเชิญครับต้องให้คำแนะนำผมหน่อยแล้วครับแล้วคุณอดิปเชิญด้วยครับเชิญด้วยครับโอ้โหคุณผู้ชมตะลึงมากเลยครับกับห้องเกลือฮิมาลายันสีชมพูมันนอกจากที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วมันยังสวยงามมากๆเลยนะครับผมนึกภาพออกเลยที่คุณอดิปบอกว่ามีโคมไฟที่มีแสงไฟผ่านก้อนเกลือแล้วก็อยู่ในห้องนอนสามารถที่จะบำบัดรักษาร่างกายได้ด้วยแล้วคุณคิดดูว่านี่คือห้องเกลือที่มีเยอะขนาดนี้มันช่วยอะไรบ้างครับคุณหมอครับค่ะ
เกลือพวกนี้นะคะมันจะถูกระเหิดออกมาแล้วจะมีเนกาทีฟชาร์จล่องลอยอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปมันก็เป็นการปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความผ่อนคลายสามารถนอนหลับได้ดีเรื่องของภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นภูมิแพ้ทางเดินหายใจดีขึ้นภูมิแพ้ทางผิวหนังก็จะดีขึ้นด้วยค่ะวิธีการในการที่เข้ามาที่แสนภูดาษแล้วเข้ามาในระบบของคลอสเกลือเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างต้องผ่านขั้นตอนไหนก่อนครับก่อนที่จะมาเข้าห้องเกลือปกติเนี่ยเราก็จะผ่านการตรวจร่างกายโดยแพทย์ก่อนแพทย์แล้วก็แพทย์แผนไทยก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าท่านมีสุขภาพอะไรที่ผิดปกตินะคะเราก็จะแนะนำว่าโอเคถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะหรือมีเป็นเรื่องของภาวะภูมิแพ้ก็จะแนะนำให้มานั่งห้องเกลือนะคะส่วนใหญ่ในห้องเกลือเนี่ยก็จะผ่อนคลายด้วยเสียงเพลงนะคะแล้วก็การสูดดมเกลือประมาณครึ่งชั่วโมงใช้เวลาต่อครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วมันต้องรักษาต่อเนื่องกี่ครั้งเป็นคลอสยังไงบ้างครับปกติก็คืออาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะคะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะระยะเวลาก็ 3-6 เดือนแล้วแต่เราอันนั้นคือแล้วแต่ความสะดวกด้วยเกลือในช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องของการนอนหลับครับนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของภูมิแพ้เราก็จะเห็นว่าหายใจดีขึ้นใช่ค่ะเราจะโล่งขึ้นหายใจโล่งขึ้นนอนหลับเนี่ยสบายขึ้นแล้วก็พวกผื่นแพ้หรือผิวหนังอักเสบที่เราเห็นเนี่ยที่เราแพ้ง่ายๆผดผื่นคันต่างๆจะดีขึ้นอย่างดีขึ้นขึ้นอย่างมากผิวพรรณก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าการที่มานั่งอยู่ในห้องที่มีประจุลบแล้วก็มีเกลือระเหิดออกมาเยอะๆทั้งพื้นทั้งฝาผนังแบบนี้เนี่ยมันช่วยทุกส่วนของร่างกายถูกไหมครับใช่ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากมหัศจรรย์มากครับนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังสวยงามมันเป็นของแต่งบ้านที่ล้ำค่ามากๆเลยครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องธุรกิจถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่เป็นเจ้าของสปาอยู่ณตอนนี้สนใจที่จะมีห้องเกลือแบบนี้บ้างติดต่อไปที่ไหนครับคุณอดิปครับก็ติดต่อที่เบอร์0897644156ก็ได้ครับหรือเว็บไซต์เขาก็ได้ครับเว็บไซต์เราครับครับเพจ Facebook ก็มีใช่ไหมครับมี Facebook ครับมี Facebook ก็มีครับแล้วก็มี LINE ก็มีครับแล้วมีหลายทางครับแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับมีห้องเกลือที่สปาของตัวเองสนใจในธุรกิจนี้ติดต่อได้ที่นี่เลยครับบริษัท RI Rabia International ครับและหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับห้องเกลือเนี่ยจำเป็นต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมบางคนอยากทำเป็นเล็กก็เล็กก็ได้ครับเป็นไซส์ทำที่บ้านได้ไหมได้ครับเป็นโซน่าเลยซาวน่าแล้วก็เป็นห้องเกลือก็ได้หรือจะเป็นสปาที่เป็นห้องแถวสักห้องหนึ่งสองห้องสามห้องได้หมดครับได้หมดได้หมดใช่นะครับสามารถติดต่อเข้าไปที่บริษัทคุณอดิปได้เลยนะครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งคุณหมอนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณอดิปนะครับขอบคุณแสนภูดาษเฮลคลับนะครับที่ฉะเชิงเทราวันนี้ได้ข้อมูลความรู้และประโยชน์มากๆทั้งสุขภาพร่างกายทั้งคนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจของเกลือครับขอบคุณผู้ร่วมนำเสนอคลิปของบังเอครับนิดาคาเฟ่แอนด์รีสตอรองสุวินทวงศ์ครับบาบุสลามตลาดหนองจอกอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์อิดริสสูตรหล่อเลือกได้ถ้าอยากหล่อต้องเลือกอิดริสวันนี้บังเอเชิญยิ้มลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณที่ติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับร่วมนำเสนอโดยอาณาจักรสินค้ามุสลิมครบวงจรบาบุสลามตลาดหนองจอกทุกอย่างครบจบในที่เดียว